แม็กเดอะสตาร์โพสต์ฟาดใครถึงเวลาใช้กรรมแล้วเคยโดนเหยียดจนหน้าชาทิ้งบอมลูกใหญ่กลางโซเชียลแม็กเดอะสตาร์โพสต์ถึงใครถึงเวลาใช้กรรมแล้วให้สังคมสอนคุณดีกว่าเผยเคยถูกเหยียดต่อหน้าคนอื่นจู่ๆแม็กจิรายุทธคันธยศหรือแม็กเดอะสตาร์4โพสต์ข้อความสุดแซ่บลงในไอจีสตอรี่โดยมีเนื้อหาทำนองว่าเคยโดนใครบางคนดูถูกว่าไม่ดังงานน้อยจนทำให้รู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่นจนกระทั่งโดนอันฟอลโล่แต่มาถึงวันนี้รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ทำเอาหลายคนสงสัยไปว่าเจ้าตัวหมายถึงใครยังจำได้ดีวันที่เราโดนจิกกัดกลางโต๊ะอาหารต่อหน้าดาราหลายคนว่าเราทำไมงานน้อยไม่มีงานความรู้สึกตอนนั้นชาไปหมดยิ้มกลบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคงพูดเล่นแหละเรารู้ตัวนะครับว่าเราไม่ดังงานน้อยแต่ไม่ต้องเอาเรามาขายต่อหน้าคนอื่นๆเรามีจิตใจเราอายเป็นและมันทำให้เราไม่กล้าไปเจอพี่ๆที่เราเคารพรักอีกเลยและไม่กล้าบอกเหตุผลด้วยซ้ำเราเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวทำสิ่งที่รักต่อไปครับแล้ววันหนึ่งเขาคนที่จิกกัดเราก็อันฟอลโล่อินสตาแกรมก็ชัดเจนดีว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้พูดชื่อใครทั้งยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องชดใช้กรรม 3-4 ปีที่ผ่านมาผมอดทนมาตลอดให้สังคมสอนคุณดีกว่าและล่าสุดโพสต์ขยี้อีกครั้งว่าอย่าดูถูกความสามารถชื่อเสียงหน้าที่การงานของคนอื่นต่อให้เขาไม่ดังต่อให้เขาไม่มีผลงานแต่คุณจะรู้ไหมว่างานที่เขาเลือกเส้นทางที่เขาเลือกเขารักและเคารพมันมากแค่ไหนคุณควรเคารพเขาเช่นกันอย่าลืมใส่แมสป้องกันโควิดด้วยนะครับรักครับ พี่ปูเหงาตกงานจัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านคัมภีร์ให้แฟนเพลงหายคิดถึงเจอพิษโควิดปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เหงาตกงานคว้ากีตาร์จัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านให้แฟนเพลงหายคิดถึง1ชั่วโมงเต็มปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ศิลปินเพื่อชีวิตคนดังเป็นอีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19ต้องกลายเป็นคนตกงานไม่มีเวทีให้ขึ้นแสดงแต่ก็ใช่ว่าแฟนเพลงจะหมดโอกาสได้เห็นพี่ปูแสดงคอนเสิร์ตให้ได้ดูล่าสุดวันที่28มกราคม2564ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้มินิคอนเสิร์ตร้อง13เพลงดังแฟนเพลงได้หายคิดถึงเผยแพร่ผ่านทาง YouTube ปูพงษ์สิทธิ์ Official ที่มีผู้ติดตาม 3.3 ล้านคนโดยระบุว่ามินิคอนเสิร์ตสดจากบ้านคัมภีร์ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้คัดสรรบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทางเฟซบุ๊กปูพงษ์สิทธิ์ Official Video and Audio Recording Banana Max TV Masteringวูดดี้พรพิทักษ์สุขเว็บไซต์มาสเตอริ่งรายชื่อเพลงศูนย์นาฬิกาเรียนและงาน6นาฬิกา55นาทีความเข้มแข็งสุดท้าย12นาฬิกา22นาทีมือปืน18นาฬิกา14นาทีใจบงการ23นาฬิกา38นาทีขอโทษ27-38อยู่ตรงนี้36:00เด็กชายรามี40:04หนุ่มน้อย45:18เราจะกลับมา49:17แค่นั้น55:40บ้าน1นาฬิกา14วินาทีสัตว์รักสัตว์1นาฬิกา5นาที23วินาทีเสมอช่องทางติดตามข่าวสารปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์วันที่28มกราคม2564ปูพงษ์สิทธิ์ออฟฟิเชียลผู้ติดตาม 3.3 ล้านคน
มินิคอนเสิร์ตสดจากบ้านคัมภีร์ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้คัดสรรบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทางเฟซบุ๊กปูพงษ์สิทธิ์Official รายชื่อเพลงศูนย์นาฬิกาเรียนและงาน6นาฬิกา55นาทีความเข้มแข็งสุดท้าย12นาฬิกา22นาทีมือปืน18นาฬิกา14นาทีใจบงการ23นาฬิกา38นาทีขอโทษ27ต่อ38อยู่ตรงนี้36 00เด็กชายรามี40 04หนุ่มน้อย45ต่อ18เราจะกลับมา49ต่อ17แค่นั้น55ต่อ40บ้าน1นาฬิกา14วินาทีสัตว์รักสัตว์1นาฬิกา5นาที23วินาทีเสมอหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลานหนึ่งอัตราน้องสายฟ้าติดลุงเคนงอมแงมหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลานหนึ่งอัตราน้องสายฟ้าติดลุงเคนงอมแงมหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลานกลายเป็นโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้ได้ชมกันอีกแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มเคนธีรเดชวงศ์พัวพันกับหลานรักน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของนางเอกสาวชมพู่อรยาเอฮาเกตและน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่มาแจกความน่ารักความน่าเอ็นดูจนหนุ่มเคนถึงกับหลงรักออกมาเป็นภาพตามที่เห็นมาตามนัดสายฟ้าพายุบุกบ้านลุงเคนธีรเดชว่ายน้ำเล่นสเก็ตบอร์ดชมคลิปเรียกรอยยิ้มลุงเคนธีรเดชกับหลานแฝดสายฟ้าพายุน่ารักยกกำลังสามชมพู่ปวดรูปวัยเด็กคราวนี้คนแห่ทักเหมือนน้องพายุงานนี้ภรรยาสาวหน่อยบุษกรถึงกับแซวสามีโพสต์รูปภาพน้องสายฟ้านั่งโซฟากับเคนด้วยความเอ็นดูพร้อมเขียนแคปชั่นเผยว่าพบลุงคลั่งหลานหนึ่งอัตตาหลงและมองออกตอมิดแมททีเรียลเกิลเรียกว่าซีกันถึงกับติดลุงเคนก็ว่าได้จนแฟนคลับต่างพากันแซวพี่สายติดพี่เคนหรือพี่เคนติดพี่สายคะผู้เยยโมเมนต์นี้ใจละลายค่ะคุณลุงเคนว่าหล่อแล้วคุณหลานไก่เกายิ่งเอออมากมากรักนะคะลุงแอนหลานเคนดูสายฟ้าติดลุงหัวหน้างองแงมนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้เข้ามาแซวสาวหน่อยอีกว่าพี่หน่อยมีเพิ่มเองสักหนึ่งอัตราไหมคะซึ่งหน่อยได้ตอบกลับไปว่าพอก่อนครับจนชาวเน็ตตอบกลับขำๆไปว่างั้นรอละครนะคะเป็นบทสนาที่น่ารักเอาเสียจริงเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่ยังจะมาสงสัยอีกคนกันเองทั้งนั้นที่ถามเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่ยังจะมาสงสัยอีกคนกันเองทั้งนั้นที่ถามเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่าก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์โพสต์รูปลงไอจีเกรทขีดล่างไรเดอร์10อ้างงโดนแย่งกระเป๋าแม่กระเป๋าแม่กระเป๋าแม่มีอเล็กธีรเดชเล็กธีรเดชเข้ามาถามว่ากระเป๋าใครครับส่วนบอยปกรณ์บอยขีดล่างปากก่อนเพื่อนซีเข้ามาคอมเมนต์ว่าอังอังหันไรล่ะเกรทเข้ามาตอบคอมเมนต์อยากอังอักครับด้านบูมสุภาพรบีขีดล่างบูมก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยเช่นกันแม่จริงป่าแหววเกรทเข้ามาตอบว่าชลานบูมมงส่วนมะปรางแม่ปรางขีดล่างวิราเข้ามาบอกว่าร้อนตัวเนื้อเกรทก็เข้ามาตอบว่าดูออกเหรอจนเป็นที่ขบขันอยู่ในไอจีอ่านข่าวเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แฉความลับแอบปลื้มเดียน่าอ่านข่าวเกรทวรินทร์ถูกจับปกกระเป๋าผู้หญิงเพื่อนรุมขยี้โพสต์ดักแล้วก็ไม่รอดเมื่อผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับพระเอกหนุ่มจึงได้สอบถามถึงเรื่องกระเป๋าที่โพสต์ในไอจีจนมีคนเข้ามาแซวมากมายนั่นสิ
เรื่องนี้เป็นประเด็นได้ยังไงเพราะผมดักแคปชั่นไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนถามผมไปกินข้าวกับแม่แล้วให้น้องสาวถ่ายรูปให้เพราะว่าผมใส่หมวกแล้วว่าน่ารักดีเป็นหมวกคลุมผมแล้วไปกินเนื้อย่างแล้วแม่เอากระเป๋าวางอยู่ข้างหลังผมก็ชอบรูปนั้นและทุกรูปที่ถ่ายมันเป็นมุมนั้นยังไงก็ติดกระเป๋าอยู่แล้วแล้วจริงๆไม่ได้นึกซีเรียสอะไรด้วยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงไปต้องมีคนถามแน่เลยแต่ก็จริงๆมันคือกระเป๋าแม่ร้อนตัวเลยรีบดักว่ากระเป๋าแม่รู้ว่าต้องมีคนถามเลยรีบดักไงส่วนใหญ่คนที่ถามนะไปดูชื่อดีเป็นคนกันเองทั้งนั้นเลยYes.